Today I am cleaning out my fridge. This is what it looks like after a week of being on vacation. So I just started removing all the items out of the fridge so I could wipe down the inside. I'm making a grocery list so I know what I'll need the next time I go to the store. And then once everything is wiped down, I can start washing and prepping the fruits and veggies. And then I put everything back in, nice and neat and organized. I hope you found some motivation and enjoyed this video. Pan's a bit small, but we'll make it work. You got it, you got it.
สวัสดีวัยรุ่นร้อยโลทุกคนด้วยครับกลับมาอีกครั้งกับคลิปจัดตู้เย็นไม่น่าเชื่อว่าเราจะเดินทางมาจนถึง EP ที่9กระแสตอบรับดีเกินคาดมากๆแต่ละคลิปนี้ยอดรับชมปาไปหลายล้านเลยว้าวคนดูเยอะแบบนี้ไม่ต้องห่วงครับจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นเบาหวาน เติมของแต่ละทีนี่โอ้โหอัดแน่นไปด้วยของอร่อยหลายคนก็สงสัยนะครับเอ้ยของในตู้เย็นเนี่ยมันกินหมดจริงๆไหมเติมสนั่นทุกเดือนเลยบางอย่างก็หมดบางอย่างก็ไม่หมดครับอันไหนเหลือก็เอาไปแจกญาติๆจะจัดใหม่แต่ละทีก็ต้องเคลียร์เก่าให้โล่งก่อนนะจะได้ซื้ออันใหม่มาเติมเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินแล้วคนดูจะดูไม่เพลินนะฮะแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยคนจัดตู้เย็นนี่คุกเข่าจนหัวเข่าด้านหมดแล้วถ่ายแต่ละคลิปนี่ใช้เวลานานมากนะฮะแต่ตัดออกมาเหลือแค่2นาที